สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้พบกับผม Touch Channel หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าซูโม่ Touch กับรายการภาษาไทยคำละวันวันนี้เสนอคำว่าอือซ่าอือซ่ามาจากคำว่าอือกับคำว่าซ่าซ่าก็คือมีแก๊สหรือโชว์ออฟทำเป็นเก๋าอะไรอย่างนี้ส่วนอือก็คือมีเยอะมีมากมายหรือถ้าเป็นหูอือก็คือไม่ได้ยินแต่พอรวมกันกลายเป็นคำว่าอือซ่าก็แปลว่ามากมายก่ายกองเยอะแยะแต่แปลกไก่เลยทีเดียวก็คงจะเข้าใจความหมายของคำว่าอื้อซ่ากันไปแล้วอย่างเช่นคนอื้อซ่ามาซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอะไรทำนองนี้ก็พบกันใหม่กับคำหน้าสำนวนหน้าสุภาษิตหน้ากับรายการภาษาไทยคำละวันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะจ๊ะ